ดีที่พาคุณผู้ชมลงใต้ไปอีกสักครั้งนะคะพิกัดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีรายงานนะคะว่าชาวกระบี่ค่ะไปเจอไข่มุกแท้ในหอยกาบน้ำจืดเบื้องต้นเนี่ยให้ร้านขายเครื่องประดับสร้อยมุกที่จังหวัดกระบี่ตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าเป็นไข่มุกแท้แต่ว่าจะเป็นไข่มุกเมโลจริงๆหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบอีกครั้งค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะก้อนกลมๆเล็กๆแบบนี้คล้ายไข่มุกนะคะสีออกเหลืองๆส้มๆเท่าปลายนิ้วก้อยอะค่ะเม็ดนี้เลยถูกค้นพบโดยนายเนิ่นพัดแก้ววัย61ปีค่ะเป็นชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ได้นำมาให้เจ้าของร้านกระบี่อันดามันโพเป็นร้านจำหน่ายเครื่องประดับสร้อยมุกของจังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไข่มุกเนี่ยมาตรวจสอบก็เบื้องต้นพนักงานขายชื่อนางสาวนินนาถบุตรหลีก็ให้ข้อมูลนะคะว่าไอ้ก้อนกลมๆที่ลุงเนิ่นเนี่ยเอาให้ตรวจสอบคุณผู้ชมเล็กๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นไข่มุกแท้นะคือเขามองแล้วเขาจับแล้วเขาดูรู้เลยแต่ว่าจะเป็นไข่มุกเมโลหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการทดสอบอัญมณีกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นมุกชนิดใดกันแน่ค่ะในขณะที่ลุงเนิ่นนะคะคนที่ไปเจอไข่มุกเม็ดนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาได้ไข่มุกเม็ดนี้มาจากหอยกาบในคลองยวนนะคะโดยลูกน้องเนี่ยไปงมหาแล้วก็นำมาแบ่งให้ค่ะเมื่อตัวเองนำมาประกอบอาหารรับประทานนี่นะคะหลังจากตักเข้าปากเคี้ยวคำแรกมันดังกึกกึกแล้วอะแล้วก็เคี้ยวไปเนี่ยมันก็กระทบกับของแข็งที่ฝังตัวอยู่ในหอยก็เลยคายออกมาดูก็พบว่าเอ้านี่มันเป็นวัตถุรูปร่างกลมสีเหลืองๆส้มๆนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าคิดว่าไข่มุกส่วนมากเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหอยโข่งมากกว่าซึ่งเป็นหอยน้ำเค็มก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่ามีไข่มุกอยู่ในหอยน้ำจืดด้วยซึ่งหลังจากนำมาให้ผู้เชี่ยวชาญที่ร้านนี่แหละค่ะเขาตรวจสอบก็เบื้องต้นก็พบว่ามันเป็นไข่มุกจริงอย่างที่บอกไปแต่ว่าจะเป็นไข่มุกเมโลหรือเปล่านี่ก็ต้องรอส่งพิสูจน์อีกครั้งส่วนจะขายหรือไม่ขายตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจยังบอกไม่ได้นะและจากข้อมูลพบว่าไข่มุกที่พบในหอยในพื้นที่จังหวัดกระบี่อะค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในหอยที่อยู่ในทะเลประเภทหอยโข่งทะเลหรือหอยสังเป็นมุกเมโลมีสีเหลืองสวยงามแล้วก็มูลค่าสูงด้วยราคาแพงค่ะบางเม็ดนี้นะคะมีการซื้อขายกันในราคาหลักแสนบางเม็ดราคาพุ่งไปถึงหลักล้านเลยก็มีเหมือนกันนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในกระแสจริงๆนะคะคุณผู้ชมเจอไข่มุกในหอยเนี่ยเยอะมากแล้วก็เจอในหอยหลายชนิดด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ